สวัสดีครับผมเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูการตัดช่วงท้ายพอยช่วงนี้กันบ้างบางคนเขาก็จะตัดตรงกันตรงไปเลยแต่รอบนี้เราจะทำเป็นเฟดขึ้นไปเพื่อให้ท้ายพอยดูทุยขึ้นอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้ฮะฟาเบอร์เบนตัวนี้แบ็กวีด2เริ่มเก่าแล้วใช้นานมากทำขอบก่อนเลยอันดับแรกความสามารถพิเศษของตัวนี้ก็คือปรับระดับตัวนี้ได้ปรับได้เป็นขั้นๆไปเลยแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยเฟดช่วงท้ายทอยนี่จะทำให้หัวดูสวยขึ้นเวลากันขอบลงมาสำหรับคนหัวแบนใช้ได้สบายเลยเกิดเป็นเงาขึ้นมาแล้ววิธีทำให้เงานี้ชัดขึ้นก็จะใช้ตัวนี้ช่วยเป็นตัวกันขอบของบาร์เบอร์เบนเหมือนกันมาดูเวลาจิกให้คมๆยกตูดขึ้นนิดนึงยกตูดปัตติเลียนขึ้นนิดนึงสำหรับพวกสายคัสตอมปัตติเลียนที่เอาไปรับช่วงนี้มันจะคมพยายามยกตูดปัตติเลียนขึ้น